Good morning นะคะทุกคนวันนี้จิงก็มี self care vlog อันใหม่มาให้อีกแล้วปกติเนี่ยเวลาที่จิงถ่าย self care vlog ส่วนใหญ่คือจิงจะมีเวลาทั้งวันอยู่บ้านแล้วก็ทำทุกอย่างให้ทุกคนดูใช่ไหมแต่วันนี้จิงมีไปอีเวนต์ตอนเย็นซึ่งตอนนี้จิงมีเวลาเตรียมตัวอยู่3ชั่วโมงจิงก็พยายามคิดว่าเราจะทำหัวข้ออะไรให้คนดูดีเพราะว่า self care vlog จิงส่วนใหญ่หัวข้อคือไม่ซ้ำกันเลยจิงก็คิดขาวเฮ้ยหลับสบายขนาดนั้นเลยเหรอจริงก็เลยลองนึกดูว่าก่อนไปงานเราทำอะไรบ้างให้แบบออกงานแล้วมันดูจึ้งๆอะไรเงี้ยก็เลยมีหัวข้อใหม่มาให้นะคะแน่นอนว่าตามชื่อคลิปคือวันนี้เดี๋ยวจะโชว์การดูแลผิวตัวให้ดูนะคะว่าเวลาที่ต้องออกงานเยอะๆอย่างเงี้ยจริงดูแลผิวตัวยังไงบ้างแล้วก็อีกอันนึงที่จริงแบบอยากให้ทุกคนตั้งใจดูและทำตามกันมากก็คือออกกำลังกายหัวไหล่ทุกคนถ้าใครติดตามจริงจะรู้ว่าจริงไหล่สวยคือจริงได้รับความชมมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าจริงก็ออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าช่วงเนี้ยจริงเจอรูทีนที่มันแบบทำให้ไหล่สวยจริงๆทุกคนแล้วมันไม่ได้ใช้อุปกรณ์เยอะเลยอาศัยแค่วินัยเนี่ยอันนี้คือหัวไหล่จริงปกติจริงก็คิดว่าหัวไหล่ตัวเองสวยประมาณนึงแล้วแต่ถ้าจะให้โชว์รูปคนที่จริงคิดว่าหัวไหล่สวยกว่าจริงมากๆก็จะมีทั้งเจนนี่แล้วก็นิ่งๆ นะคะอันนี้คือไหล่สวยมากแต่อันเนี้ยคิดว่าเขาต้องทำพิลาทิสควบคู่ด้วยแต่ของจริงเนี้ยคือจริงโฮมเทรนนิ่งอย่างเดียวแล้วก็ใช้แค่ไม่กี่ท่ามันก็สามารถแบบเมนเทนไหล่ให้มันสวยอย่างนี้ได้แล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวจะต้องแปรงร่างแต่งหน้าทำผมไปงานนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูแลตัวเองแล้วก็ get ready ไปพร้อมๆกันเลยภายใน3ชั่วโมงช่วงนี้จึงเห็นคนพูดถึงการแบบดูแลผิวกายตัวเองกันเยอะมากเหมือนหลายๆคนอยากให้ผิวตัวเองดูละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้จึงจะให้ดูผิวจริงแล้วค่ะคือจึงเป็นคนที่ผิวละเอียดมากเพราะว่าทาครีมมาตั้งแต่เด็กเลยอันนี้จึงจะ close up ให้ดูนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือจึงโกนขนนะคะจึงไม่ได้เลเซอร์นะเพราะว่ามันใช้เวลาแล้วจึงเป็นคนที่แบบมีขนแขนขนขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เข้มมากแต่ว่าจริงก็จะโกนเป็นประจำเหมือนกันอันนี้คือมีดโกนที่จริงใช้แนะนำให้เลือกสำหรับของผู้หญิงโดยเฉพาะเพราะว่ามันจะมีใบมีดเยอะแล้วก็จะมีแบบรอบๆที่มันแบบทำให้ผิวสมูทอะไรอย่างงี้ด้วยอย่างตอนนี้จริงก็คือโกนตอนอาบน้ำนะคะก็คือมีสบู่บนตัวแล้วจริงก็โกนขนที่ขึ้นใหม่ก็ไม่ได้เส้นเข้มขึ้นนะคะอันนี้คือแล้วแต่คนแต่ของจริงคือแบบแทบจะมองไม่เห็นเลยโกนขนแขนขนขาอย่าลืมโกนตรงนิ้วนะคะจริงก็เป็นคนที่มีแบบไรขนเล็กๆตรงนี้เหมือนกันจริงก็โกนตรงนี้เหมือนกันแล้วในส่วนของการสครับผิวใดๆขาวไม่มองพี่จริงงั้นอ่ะจะเล่นด้วยเหรอเธอต้องทำงานอ่ะตอนนี้จริงมีแบบสครับผิวนะคะจริงก็สครับผิวประมาณสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งอันนี้คือหน้าตาสครับที่จริงใช้นะคะจริงใช้ตามสาวจีนในเฉิงฮงชูแล้วมันโอเคมากทุกคนเม็ดละเอียดมากแล้วก็ผิวนุ่มแต่ว่าจริงจะไม่ใช้โลชั่นที่มันเป็นไบรท์เทนนิ่งอีกเพราะว่าหลังสครับผิวเนี่ยผิวเรามันจะมีความอ่อนแอมากกว่าเดิมฉะนั้นหลังสครับผิวจริงจะทาเป็นโลชั่นที่มันเสริมประการผิวผิวมันจะได้ไม่ระคายเคืองนะคะคือถ้าใครอยากให้ผิวกระจ่างใสเนี่ยการผัดเซลล์ผิวอ่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ควรผัดเยอะเกินไปว่าผิวมันจะบางแล้วก็ตามที่จิงเคยบอกจิงเป็นคนที่ขี้เกียจทาครีมมากๆฉะนั้นจิงจะทาโลชั่นแค่วันที่จิงสครับผิวมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีขนาดนั้นหรอกแต่ว่าจิงมีแฮกอย่างอื่นด้วยคือจะย้ำก่อนว่าสครับผิวอะมันไม่ได้แย่เสมอไปถ้าเราเจอสครับที่มันไม่บาดผิวแล้วก็ออนโยต่อผิวจริงๆแต่ถ้าสมมติใครเป็นคนที่แบบมีแผลบนตัวเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ควรสครับผิวนะคะไม่ควรผัดเซลล์ผิวด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะแสบผิวแต่ถ้าใครทั้งสครับผิวแล้วใช้โลชั่นเพื่อผิวกระจ่างใสแล้วรู้สึกว่าผิวมันไม่แสบไม่ระคายเคืองใดๆก็สามารถใช้ได้แต่ก็สลับกับการบำรุงให้ผิวแข็งแรงด้วยก็จะดีมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆคือจริงไม่เคยสกิปครีมกันแดดเวลาที่จริงออกข้างนอกนะคะถ้าจริงขี้เกียจทาครีมกันแดดจริงจะใส่แขนยาวทีนี้เราจะมาพูดเรื่องผิวออกงานบ้างนะคะจะแบ่งแคตตาล็อกเป็นแบบไอดอลขึ้นสเตจดาราแล้วก็ออกงานทั่วไปให้ถ้าเป็นไอดอลเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้โทนอัพนะคะมันก็จะทำให้ผิวดูผ่องขึ้นแล้วก็บางคนที่เขาทำสีผมมาแล้วไม่ตรงเพอร์ซันอลคัลเลอร์เขาแล้วมันทำให้ผิวดูหมองเนี่ยเขาก็จะใช้โทนอัพไปนะคะก็เลยจะสังเกตได้ว่าไอดอลเกาหลีเนี่ยบางคนเขาเปลี่ยนสีผมกี่สีกี่สีก็ดูแบบขึ้นกล้องแล้วก็ขับกับผิวเขาแต่ถ้าบางรูปสังเกตดีๆเวลาที่เขาถ่ายแล้วโดนแฟลชเราอาจจะเห็นว่าเขาทาโทนอัพไม่ทั่วนะคะแบบตรงนี้บางทีมันยังดูแบบเป็นผิวเหลืองแต่ตรงนี้ก็คือผิวขาวมากอะไรเงี้ยถ้าจะทาก็ต้องแบบทาให้มัน
สมูททั้งร่างกายนะคะจะได้ไม่โป๊ะแล้วก็อย่างดาราเงี้ยคือเขาก็สามารถแบบใช้แบบกลิตเตอร์หรือว่ารองพื้นก็ได้นะคะอย่างจริงเงี้ยปกติจริงไม่ทารองพื้นกับผิวเลยเวลาออกงานก็คือเป็นผิวสดของจริงเนี่ยแหละแต่ว่าล่าสุดจริงออกงานแล้วเจอพี่ช่างแต่งหน้าในห้องแต่งตัวพอดีจริงก็บอกว่าเออแบบมีอะไรมาทาตัวให้จริงได้บ้างไหมเพราะว่าวันนี้จริงต้องขึ้นสเตจแล้วเขาก็แบบเอารองพื้นที่มันเป็นแบบเนื้อเหลวหน่อยทาตัวให้นะคะคือแบบแปรงแบบฟิวอย่างนี้ให้แล้วคือผิวดูเนียนกว่าเดิมดูแบบกริบดูออร่าดูผ่องแต่แบบออกงานอย่างเงี้ยการใช้รองพื้นกับผิวตัวคือค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อการเลอะชุดมากนะคะจึงเห็นคนที่แบบรองพื้นเลอะชุดหลายคนมากหรือบางคนออกงานก็อาจจะใช้แค่กลิตเตอร์อย่างเดียวถ้าทากลิตเตอร์เนี่ยมันดูน่ารักแล้วก็ดูขึ้นกล้องก็จริงแต่ว่าถ้าอยากให้ผิวเราดูสวยธรรมชาติจริงๆอ่ะแนะนำเป็นการบำรุงมากกว่าแต่อย่างล่าสุดคือจริงก็มีไอเทมอีกอันนึงที่ใช้แล้วผิวเล่นแสงเหมือนกันนั่นก็คือบอดี้ออยล์นะคะจริงเคยเห็นพี่บล็อกเกอร์ที่ผิวแบบดูเงาชุ่มชื้นสวยมากจริงก็ถามว่าวันนี้ใช้ได้ทาตัวมาเขาก็ใช้ออยล์นะคะอย่างอันนี้จริงยังไม่ได้ทาเพราะว่าเดี๋ยวจริงจะทาให้ทุกคนดูคือบอดี้ออยล์เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเราจะได้ทั้งผิวชุ่มชื้นผิวเนียนแล้วก็มันจะให้เอฟเฟกต์แบบผิวโกลว์เล่นแสงสวยๆนะคะแต่เราต้องเลือกบอดี้ออยล์ที่เนื้อเบาจริงๆคือถ้าสมมติว่าเจอบอดี้ออยล์ที่มันเหนียวเนอะอะไรเงี้ยเราก็คงไม่อยากจะทาเท่าไหร่แต่อย่างอันนี้ที่จริงเพิ่งเริ่มใช้อ่ะคือเขาเป็นบอดี้ออยล์ที่กลิ่นหอมมากด้วยอันนี้เป็นบอดี้ออยล์แบรนด์ Journal นะคะเป็นแบรนด์น้ำหอมคนไทยจริงๆเขามีหลายกลิ่นให้เลือกนะคะจึงมีลองกลิ่นอื่นไปแต่ว่ากลิ่นที่จริงจะแนะนำวันนี้คือเป็นกลิ่น First Love อันนี้จะเป็นกลิ่นหอมหวานอ่อนๆมีความแบบลูกแพละมุนละมุนใครที่ไม่ชอบกลิ่นชุนๆเงี้ยอันเนี้ยสามารถทาได้เลยแล้วก็เวลาที่เลือกบอดี้ออยล์หรือว่าบอดี้โลชั่นอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ดูเรื่องส่วนผสมด้วยนะคะว่าเขามีสรรพคุณอะไรบ้างอย่างบอดี้ออยล์เงี้ยแต่ละยี่ห้อเขาก็จะใส่ออยที่แตกต่างกันไปเราก็สามารถไปดูได้ว่าเราต้องการสรรพคุณแบบไหนแบบไหนอย่างตัวนี้คือเขาจะมีโจโจบาออยสวีทอัลมอนด์ออยโคโคนัทออยแล้วก็อะโวคาโดออยนะคะเป็นการรวมออยผิวสวยไว้ด้วยกันเลยเนื้อออยตัวนี้เขาเบานะคะแล้วซึมเข้าผิวไวจะไม่เหนอะผิวเลยทาหลังอาบน้ำคือผิวนุ่มมากวิธีทาบอดี้ออยคือเราจะค่อยๆนวดบนผิวเปียกหมาดๆนะคะให้ออยเขาซึมเข้าผิวเขาจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนี่นะจะเห็นได้ว่าเขามีความเคลือบผิวให้ดูเงาๆเวลาโดนแดดหรือว่าโดนแสงเนี่ยผิวจะดูสวยมากหน้านี้คือกลิ่นหอมมากนะคะแล้วกลิ่นหอมเขาติดทนนะคะยิ่งใช้คู่กับน้ำหอมกลิ่นแนวเดียวกันก็จะยิ่งหอมฟุ้งใครอยากผิวสวยเล่นแสงแล้วก็ตัวหอมคือแนะนำมากๆถ้าทาบอดี้ออยล์ตอนเช้าก็อย่าลืมทากันแดดทับนะคะใครอยากเป็นคนผิวสวยตัวหอมแนะนำบอดี้ออยล์ของ Journal เลยสามารถไปดมกลิ่นที่ชอบกันได้ที่ Journal ทุกสาขานะคะเขามีหลายกลิ่นมากจริงแต่ถ้าใครอยากเป็นคุณหนูตัวหอมอ่อนๆละมุนฟุ้งๆจริงแนะนำกลิ่นนี้เลยเสร็จแล้วจะทากันแดดตัวนะคะจริงซีเรียสกับการทากันแดดตัวมากมันทำร้ายผิวตัวเหมือนที่ทำร้ายผิวหน้าเราเนี่ยแหละซึ่งอย่างที่จริงเคยบอกหลายๆรอบก็คือแดดมันไม่ได้แค่ทำให้ผิวแบบดำขึ้นคล้ำขึ้นอย่างเดียวนะคะตัว UVA ในแดดอะคือมันทำให้ผิวแก่ลงจริงๆถ้าใครอยากผิวละเอียดก็ต้องปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยบางคนอาจจะใส่ใจกับการบำรุงมากแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องการแบบปกป้องผิวจากแสงแดดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ผิวเราสวยไม่สุดนะคะแล้วปกติจริงก็ทากันแดดแบบว่าทั้งตัวนะคะง่ายๆก็คือแดดมันทำให้ผิวแก่ผิวกร้านผิวแห้งคล้ำขึ้นโอเคบอดี้แคร์เสร็จก่อนจะไปแต่งหน้าตามที่จริงสัญญาไว้เดี๋ยวเรามาออกกำลังกายหัวไหล่กันจะบอกว่าแม้แต่ไอดอลแม้แต่ดาราเนี่ยก่อนเขาขึ้นสเตจหรือว่าก่อนเขามีโฟโต้ชูตเนี่ยเขาจะต้องมีการแบบพัมป์ร่างกายอาจจะเป็นการวิดพื้นหรือว่าล่าสุดอะจริงเห็นไอดอลจริงจำไม่ได้ว่าใครขอโทษจริงๆคือเขาอะใช้วิธีการออกกำลังกายหัวไหล่แบบเดียวกับจริงก่อนขึ้นเวทีแน่นอนว่ามันไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวมันจะเห็นผลเลยแต่ว่าการที่เราทำสม่ำเสมอแล้วก็เมนเทนมันไว้อะมันจะทำให้หัวไหล่เป็นทรงสวยอย่างช่วงนี้จริงๆจริงทำน้อยลงนะคะแต่ว่าตอนที่จริงทำแบบเยอะมากๆอะก็คือช่วงที่จริงไปคอนเอ็กซ์ซีอันนั้นคือแบบหัวไหล่กล้ามชัดมากแต่ส่วนตัวจริงคิดว่าประมาณนี้ของจริงก็กำลังโอเคแล้วสิ่งที่ต้องมีนะคะก็คือยางยืดออกกำลังกายจริงๆมันมีประเภทอื่นด้วยจริงก็ยังไม่เคยใช้แบบนั้นแต่ว่าจริงซื้ออันนี้มาแล้วรู้สึกว่าแรงต้านมันโอเคแล้วมันเอฟเฟกตีฟสำหรับจริงก็เลยยังใช้อันนี้อยู่นะคะบอกก่อนว่าถ้าใครไม่เคยมันจะยากมากนะคะครั้งแรกที่จริงลองทำอ่ะคือแบบงงมากว่าคนในคลิปเขาทำแบบ50ครั้งได้ไงเพราะว่ามันโหดมากนะแต่สำหรับจริงตอนนี้คือสามารถทำได้โอเคแล้วมันจะได้ทั้งหัวไหล่แล้วก็หลังนะคะอย่างจริงอย่างเงี้ยแต่ก่อนไม่ค่อยมีกล้ามหลังเลยล่องใดๆก็ไม่ขึ้นแต่ว่าหลังจากที่จริงออกกำลังกายท่านี้ไปอ่ะกล้ามหลังเริ่มขึ้นนะคะหลังก็ดูสวยขึ้นท่าแรกนะคะเราจะเอาแบนไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็ดึงนี่นะอย่างเงี้ยจริงๆมันจะมีทั้งแบบระดับอย่างนี้ระดับแบบอย่างนี้แล้วก็ระดับข้างล่างนี่ก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จึงทำข้างบนมากกว่าเราจะทำ50ครั้ง3เซตเริ่ม1 2 3 4 5ระหว่างทำก็บีบข้างหลังไปด้วย8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 4 5 4 6 7 8 9 10คือทุกคนหน้าแดงเลยอ่ะคือทุกคนมันทรหดมากระหว่างครูดาวแกว่งแขนอย่างนี้ไปข้างหลังได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกท่าที่ช่วยให้แขนสวยลายสวยแล้วก็ท่าพวกอย่างนี้นะคะอันนี้ถือดัมเบลก็ได้คือการที่จะมีไหล่สวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโพสเจอร์ด้วยเพราะว่าบางคนหลังคอมก็เป็นอย่างเงี้ย มันก็จะแบบมันก็ดูไม่สวยอ่ะต่อให้ออกไหล่มันก็ดูไม่สวยแต่พอเราแบบมีการออกกำลังกายตรงหน้าอกอย่างนี้ด้วยมันก็จะทำให้สรีระตรงเนี้ยมันดีขึ้นไหล่ก็ดูเปิดขึ้นต่อให้ไม่ได้เป็นคนที่ไหล่กว้างก็สามารถออกกำลังกายหัวไหล่ให้มันเป็นทรงสวยก็ได้นะคะอย่างวินเทอร์เนี้ยเป็นคนที่ไหล่ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเขาออกกำลังกายตอนนี้ก็คือไหล่สวยเหมือนกันต่อเลยครับไม่พูดเยอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1750นี่เป็นเหตุผลที่จริงไม่สามารถทำคลิปออกกำลังกายด้วยได้เพราะว่าจริงก็งองแงเยอะเหมือนกันเน้นแบบทำให้ครบก็เก่งมากแล้วทุกคนพอทำปุ๊บอะตรงนี้ก็คือเกรงเลยแต่จริงๆถ้าทำคู่กับยกดัมเบลให้ตรงนี้กระชับด้วยก็จะดีมากนะคะแต่วันนี้เราจะเน้นหัวไหล่กันระหว่างที่พักเบรกเซตสุดท้ายจริงจะแนะนำท่าที่จริงชอบมากเหมือนกันอันนี้จริงๆแบบจะเอามือเกี่ยวกันก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นท่าคนหนูก็ได้เอาที่เราทำแล้วเรารู้สึกถึงกล้ามเนื้อเราถึงแบบสรีระใดๆเราจะทำอย่างนี้นะคะอันนี้ก็50เหมือนกัน3 4 5 6 7 8 9 10พอเราขยับท่านั้นเนี่ยมันจะทำให้โพสเจอร์สวยขึ้นนะคะแต่เวลาทำจริงก็แนะนำให้เกรงหน้าท้องไว้ด้วยนะคะเซตสุดท้ายนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แขนซ้ายไม่มีแรงแล้ว4 5 4 6 7 8 9 10โอเคทุกคนอันนี้คือ quick routine นะคะมันจะได้ทั้งตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วก็กล้ามหลังนะคะแล้วมันก็จะทำให้ลายตรงนี้สวยขึ้นนะคะพยายามขยับแขนบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนั่งหลังตรงทิ้งไหล่ไม่ใช่นั่งหลังคอมีเพราะว่าพอนั่งนี้ปุ๊บโชลเดอร์ไลน์อย่างนี้ก็จะสวยนะคะคือทุกคนตอนนี้คือแขนแบบตึงเปียกมากแต่เดี๋ยวเราจะรีบแต่งหน้าแล้วก็ทำผมนะคะโอเคมาแต่งหน้ากันนะคะจึงเหลือเวลาชั่วโมงครึ่งแต่ใดๆคือออกกำลังกายก็อย่าลืมทานโปรตีนให้ครบนะคะอย่างน้อยก็ต้องทานให้เท่ากับน้ำหนักตัวหรือถ้าใครออกกำลังกายเยอะๆยกเวทอะไรเงี้ยก็อาจจะทานน้ำหนักตัวคูณ 1.5 หรือว่า2เท่าแล้วแต่ว่าเราอยากสร้างกล้ามเนื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จริงๆโปรตีนอ่ะมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทานแค่เวโปรตีนนะคะโปรตีนในเนื้อสัตว์ถั่วเหลืองเต้าหู้อะไรเงี้ยมันก็มีมันจะยากตรงที่เราต้องมาคอยคำนวณโปรตีนเฉยๆแต่การทานโปรตีนเพียงพอมันก็จะทำให้ผิวเราสวยขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าพอทานโปรตีนมันจะไปช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อเราซ่อมแซมผิวเราฉะนั้นพอออกกำลังกายไปด้วยทานโปรตีนครบด้วยร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อผิวสวยผมไม่ร่วงงานวันนี้ที่จึงจะไปมันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องถ่ายรูปอะไรมากมายฉะนั้นจะใช้บลัชครีมคู่กับแบบฝุ่นละกันมันจะได้เบลอผิวเดี๋ยวจะลงบลัชออกแบบวอร์มโทนก่อนนะคะแล้วค่อยใช้บลัชแบบฝุ่นที่เป็นคูลโทนหน้าแก้มให้มันดูสว่างแต่ว่าวันนี้ผิวจริงโซมากเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่พอถ้านอนไม่พอผิวก็แห้งนะคะคือแบบมันจะแห้งทั้งตัวก็ขอเติมฟิล์มบลัชแบบชมพูชมพูนิดนึงนะคะมันอาจจะดูเข้มไปแต่ว่าเดี๋ยวจริงจะลงคอนซีลเลอร์เพิ่งลองซื้อคอนซีลเลอร์อันนี้มานะคะมันเป็นคอนซีลเลอร์สีขาวพอใช้คอนซีลเลอร์สีขาวมันจะทำให้แบบเมคอัพมันดูพอปขึ้นแต่ก็ต้องลงเบาๆนะทุกคนลงเยอะไปมันก็อาจจะโป๊ะซึ่งคิดว่าพิกเมนต์สีอันนี้มันไม่ได้แบบชัดมากเกินไปมันเลยให้เอฟเฟกต์แบบเหมือนไฮไลท์ผิวมากกว่านี่นะคะหน้ามันดูแบบพุ่งขึ้นแบบดูมีมิติขึ้นแล้วก็จะลงแป้งใต้ตาตรงนี้แน่นๆหน่อยเพราะถ้าสมมติใต้ตามันๆอย่างเงี้ยแล้วมาสคาร่ามาเจอกับความมันใต้ตามันก็จะทำให้มาสคาร่าแพนด้าได้แล้วก็คอนทัวร์หน้ากัน
ันนี้จะคอนทัวร์ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่างานกลางคืนแล้วมันเป็นเรื่องของแบบคอนทราสต์หน้าด้วยถ้าสมมติว่าเราแต่งงานตาเข้มคอนทัวร์ก็ต้องชัดนิดนึงนะคะพวกรอยอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยกลบเพิ่มนะคะเพราะว่าบางทีเราแต่งหน้าไปรอยมันก็แบบโผล่มาอีกแล้วเราค่อยกลบตอนสุดท้ายเขียนคิ้วนะคะจริงมีเปลี่ยนมาสคาร่าคิ้วเป็นอีกสีหนึ่งให้มันดูวอร์มขึ้นมันทำให้หน้าดูละมุนมากเห็นไหมอันนี้คือคิ้วสีธรรมชาติของจริงและอันนี้คือปัดขนคิ้วมันดูละมุนกว่าเยอะแต่จริงคิดว่าอันนี้ที่จริงใช้อยู่หัวมันเล็กไปนิดนึงเวลาปัดมันอาจจะแบบไปโดนผิวไปโดนหนังเราได้แล้วพอมาสคาร่าคิ้วมันไปเปื้อนที่ผิวเราเนี่ยมันก็จะดูเป็นแบบปื้นๆนะคะมันจะไม่ได้ดูธรรมชาติเวลาปัดขนคิ้วต้องปัดแค่ขนคิ้วเท่านั้นแต่ดินสอเขียนคิ้วก็ยังใช้อันเดิมอยู่มานี้นะคะวันนี้คิ้วดุ้งจังจริงไปลืออายแชโดว์มานะคะเพราะว่าวันนี้อยากได้งานตาที่มีความแบบเบอร์กันดี้นิดนึงคืออันนี้มันดูไม่เบอร์กันดี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเข้มด้วยสีอะไรก็ตามที่มีอยู่เดี๋ยวลงสีนี้กันแล้วก็ลงข้างใต้นะคะก็จึงหาอายแชโดว์ที่มีสีเบอร์กันดี้สีแดงไม่เจอเลยนึกไม่ออกด้วยว่ามันมีอยู่ในพาเลตไหนเพราะว่าหลังๆมีแต่พาเลตตาของเกาหลีแล้วสีมันก็จะแบบละมุนละมุนแบบนี้แล้วก็จะลงสีนี้นะคะลงข้างบนด้วยจะเห็นได้ว่าพอจริงลงอายแชโดว์สีเข้มขึ้นแบบเนี้ยบลัชมันก็จะดูอ่อนลงแล้วแล้วก็ใช้สีนี้เขียนแอคเกลสายเฮ้ยเข้มจังเติมขอบตาล่างเติมกลิตเตอร์บ้างแต่งให้มันแกลมๆหน่อยเขียนอายไลเนอร์ก่อนขนตาล่างด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนตาโตที่สุดในงานเหมือนตุ๊กตาตาหวานอีกแล้วเติมไฮไลท์นิดนึงก่อนนะคะแล้วค่อยดูว่าเราจะต้องเติมเมคอัพตรงไหนบ้างจริงก็ขอลงทินอันเดิมเป็นเบสก่อนนะคะเพราะว่าล่าสุดจริงพยายามเลิกกับลิปอันนี้แล้วไปลองตัวอื่นจริงก็แพ้ลิปอยู่ดีแล้วก็ใช้ลิปไลเนอร์นะคะจริงใช้ลิปไลเนอร์ทีหลังเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ทินมันเป็นแบบน้ำแล้วอันนี้มันเป็นแบบเนื้อพาวเดอรี่หน่อยถ้าเราลงพาวเดอรี่ไปก่อนแล้วค่อยลงน้ำมันจะไม่เข้ากันแล้วก็ช่วงนี้จึงใช้อันนี้บ่อยมากมันมีความแบบสีไม่ชุดฉาดเกินแล้วก็ติดทนเดี๋ยวจึงจะลงกลอสที่มันเป็นสีตุ่นหน่อยเพื่อโทนดาวสีลิปก็จะใช้เป็นบอมอันนี้อันเดิมเพราะว่าถ้าปัดเป็นพาวเดอร์ไปมันก็จะทำให้ผิวดูแห้งกว่าเดิมคูชั่นผิวโกลว์ทับนิดนึงนะคะจริงๆบางคนแต่งหน้าเขาก็เอาเป็นบอมที่มันแบบโกลว์ลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยลงงานผิวเพราะว่ามันจะทำให้ผิวมันดูโกลว์จากข้างในลงไฮไลท์บริเวณตรงนี้เบาๆให้มันสว่างขึ้นโอเคจริงก็แปลงร่างประมาณนึงแล้วและคือชุดจริงวันนี้ก็สิ้นคิดเหมือนเดิมนะคะก็คือใส่เดรสเกาะอกที่จริงใส่บ่อยมากแต่ซึ่งตอนนี้ทุกคนจริงต้องออกจากบ้านแล้วฉะนั้นเราจะขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นฟล็อกที่แบบให้ทุกคนเห็นการเตรียมตัวไปงานจริงแบบ 100% มันก็มีความแตกต่างอยู่นะ before after อันนี้ก็ดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยก่อนจะไปทำหน้าก็แต่งหน้าแต่งตัวทาครีมทำผมก็ออกกำลังกายให้สรีระดูสวยให้ร่างกายแข็งแรงด้วยยังไงก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยใครมีทิปส์มีทริคอะไรแนะนำก็มาบอกกันได้เราไว้แล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย